สวัสดีครับอันนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วเพราะว่าจะเป็นงานสรุปก็คือให้ไปเขียนธรรมดาเนี่ยเขาจะไปเขียนที่อยุธยานะส่วนใหญ่เลยทุกๆปีถ้าเกิดไม่เกิดอุปสรรคอะไรตอนนี้แต่ปีนี้ก็จะมาเขียนกันในห้องออนไลน์กันเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้นะต่างคนต่างก็อยู่บ้านเขียนรูปกันนะวันนี้มันก็จะเป็นงานสรุปสุดท้ายก็คือหัวข้อก็คือเป็นแลนด์สเคปอยุธยาเมืองเก่านะตอนนี้แทนที่เราจะเขียนแลนด์สเคปที่เป็นลักษณะแบบมีระยะใกล้ๆธรรมดาเนี่ยแต่ว่าไปเป็นงานสรุปเนี่ยเราจะเป็นลักษณะงานสร้างสรรค์นะเน้นครีเอทีฟก็คือว่ามีความคิดส่วนตัวบุคคลของเราที่เป็นลักษณะเฉพาะของเราที่เราอยากจะใส่ลงไปในงานได้นะก็คือมีเรื่องของอยุธยาแล้วก็มีองค์ประกอบต่างๆที่มันประกอบกันขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันเกิดเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนสามารถที่จะสร้างสรรค์ขึ้นมาได้นะโดยเฉพาะในรูปนี้ที่ผมเขียนเนี่ยมันจะเป็นรูปใหญ่หน่อยนะก็คือเป็นลักษณะขององค์ประกอบมีการตัดต่อกันใน Photoshopนะก็คือไปเอารูปพระเป็นรูปดอกบัวเนี่ยเอามาจัดองค์ประกอบแล้วก็ใส่เข้าไปในของจริงนะรูปของจริงก็คืออยุธยาเนี่ยแต่ว่าองค์ประกอบของคนของพระของดอกไม้เนี่ยเอามาใส่ขึ้นมาโดยที่เราจะมาทำให้มันเกิดเป็นแนวคิดขึ้นมาว่าเกี่ยวกับความเป็นพุทธความเป็นศาสนาทั้งเก่าและใหม่นะดอกบัวก็จะแทนค่าของศาสนาพุทธเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังมีดอกบัวตูมบัวบานนะก็จะเป็นลักษณะของการจัดองค์ประกอบขึ้นมาให้เกิดความสวยงามส่งเสริมภาพที่มันมีความแบบคล้ายๆว่ามันมีที่ว่างแก้ปัญหาที่ว่างตรงนี้แทนที่จะเป็นกำแพงธรรมดาเนี่ยเราก็ใส่ดอกไม้แก้ความจืดแก้มีต้นหญ้ามีอะไรขึ้นมาเป็นองค์ประกอบทำให้ภาพมันมีเรื่องราวขึ้นมานะโดยเฉพาะถ้าเกิดเราเขียนเป็นภาพอยุธยาอย่างเดียวมันจะเป็นเก่าๆโบราณนะมันจะไม่น่าสนใจนะมันจะดูไม่ค่อยมีชีวิตแต่ถ้าเกิดมีคนเข้าไปอยู่มีพระเข้าไปอยู่เนี่ยมันก็จะเกิดทำให้รู้สึกว่ามันมีอะไรที่มีชีวิตขึ้นมานะภาพที่มันเป็นซากปักหักพังนะเก่าๆเนี่ยถ้าเกิดมันมีคนมีสิ่งมีชีวิตเข้าไปในภาพจะทำให้ภาพมันดูมีเรื่องราวมีชีวิตชีวาขึ้นมาทำให้ด้ามองขึ้นมาแทนที่จะเป็นเหมือนกับภาพถ่ายธรรมดานะแห้งๆนะแต่ถ้าเกิดมันมีจัดองค์ประกอบขึ้นมามีความคิดของเราใส่ลงไปให้มันลงตัวโดยที่มันไม่ขัดแย้งกันและเป็นเรื่องราวเดียวกันเนี่ยมันก็จะทำให้น่าสนใจขึ้นมานะเรามาดูนะในรูปนี้ผมเองเนี่ยมีการใช้โปรเจคเตอร์ในการฉายลงไปในกระดาษนะก็คือใช้โปรเจคเตอร์ฉายแล้วก็เอาดินเอาเกรยองแท่งเหลี่ยมนะในการร่างภาพเกรยองแท่งเหลี่ยมก็คือพวกอย่างเงี้ยนะในการร่างนะใช้หัวมันบ้างใช้ข้างๆบ้างเนี่ยใช้เวลาในการร่างภาพนี่ก็ชั่วโมงกว่านะเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะนะส่วนใหญ่ก็จะใช้ฟรีแฮนด์หมดเลยทุกอันเพราะว่าต้องการให้มันมีความผิดพลาดด้วยให้มันเบี้ยวๆบ้างมันจะได้ดูแล้วมันไม่แข็งกระด้างนะมันจะดูอิสระนะโดยที่บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเส้นมันยาวๆเราก็ใช้ไม้บรรทัดช่วยตรงนี้นะใช้ไม้บรรทัดช่วยแต่ว่าพยายามให้เส้นมันไม่เท่ากันเวลาเราเขียนเส้นในงานที่เป็นเพียวอาร์ตเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นเส้นเท่ากันมันมีเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นที่มันมีผิดพลาดเส้นที่มันเออร์เรอร์บ้างนะก็คือมันจะดูทำให้รู้สึกมันมีชีวิตขึ้นมานะในรูปนี้เวลาเราเขียนเนี่ยเรารู้ว่าเราจะเน้นที่คนนะเพราะคนเนี่ยจะอยู่ตรงกลางภาพเลยนะอันนี้เป็นการจัดภาพแบบปกติธรรมดานะที่ไม่ได้ซับซ้อนมากแล้วแบ็กกราวด์ก็คือส่วนที่เป็นเจดีย์ข้างหลังพระปรางข้างหลังเนี่ยนะจะเป็นส่วนองค์ประกอบของภาพที่เป็นส่วนรองแต่ว่าในงานสร้างสรรค์เราไม่ได้คิดถึงเรื่องระยะนะเรื่องระยะบอกว่าระยะหน้าระยะหลังมีเบลอมีปล่อย
เราไม่ต้องทำก็ได้เราอาจจะให้ระยะหน้าระยะกลางระยะหลังเด่นเท่ากันหมดเลยก็ได้เพราะว่าเป็นลักษณะของการดูงานแบบสร้างสรรค์เราจะไม่ได้เอาลักษณะของแลนด์สเคปที่เป็นธรรมชาติทั่วไปมาจับในการที่จะต้องมีระยะหน้ากลางหลังแบ็กกราวด์อะไรเงี้ยซึ่งมันจะเป็นงานที่เป็นการเรียนรู้ขั้นต้นแต่ว่าในขั้นสร้างสรรค์เนี่ยเราไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องแสงเงาหรือว่าเรื่องของระยะให้มันถูกต้องตามทฤษฎีแต่เป็นการจัดองค์ประกอบขึ้นมาใหม่มันเหมือนกับเป็นการจัดรูปแบบที่เราต้องการจะให้แสงกำหนดแสงเองกำหนดรูปแบบเองกำหนดระยะของเราเองนะโดยที่เราอาจจะให้ระยะเท่ากันหมดเลยคมชัดเท่ากันหมดก็ได้หรือเราอาจจะตรงนี้ให้มันกรอบๆตรงนี้เด่นขึ้นมาตรงนี้ก็อยู่ให้มันกลืนๆกับแบ็คกราวด์ก็ได้หมดเลยนะตอนนี้มันอยู่ที่วิธีการที่เราจะแสดงออกและเราต้องการจะให้มันเป็นอย่างไรนะตอนนี้เราเวลาเราเขียนรูปที่มันมีแนวคิดสร้างสรรค์เนี่ยเราจะต้องจัดองค์ประกอบขึ้นมาตั้งแต่แรกนะหรือว่าเราจะร่างขึ้นมานะเราอาจจะคิดสเก็ตอะไรขึ้นมาของเราขึ้นมาว่าเราต้องการจะมีอะไรในภาพโดยที่เป็นธีมหัวข้อของเรื่องอยุธยาแต่ว่าในนั้นในเรื่องนั้นในภาพนั้นมันจะมีอะไรที่เราอยากจะใส่จะเป็นเรื่องศาสนาเป็นเรื่องความเก่าเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการเขียนให้มันเหมือนจริงหรือว่าต้องการแสดงเรื่องแสงเงาถ้าเกิดเราเห็นภาพที่มันมีแสงที่สวยนะเราอาจจะใช้แสงเข้ามาช่วยจะทำให้เกิดภาพที่มันไม่ปกติก็คือมันมีการสร้างสรรค์ขึ้นมีการเมคขึ้นมาให้มันโอเวอร์มากกว่าความเป็นเรียลลิสติกธรรมดานะอันนี้เขาเรียกเป็นงานสร้างสรรค์แต่นี้งานสร้างสรรค์เนี่ยรูปแบบมันอาจจะไม่ต้องเป็นเรียลลิสติกก็ได้นะรูปแบบมันอาจจะเป็นเซอร์เรียลลิสต์หมายถึงว่ามันอาจจะแบบมีดอกบัวโผล่ขึ้นมาจากตรงกำแพงหรือว่ามีนกบินเข้ามาเกาะอีตรงนี้ตรงดอกบัวบ้างหรือว่ามีงูโผล่ขึ้นมาอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะตอนนี้มันอยู่ที่ว่าเราต้องการจะใส่อะไรเข้าไปแล้วก็มันมีความกลมกลืนแล้วก็มันสามารถที่จะเล่าเรื่องมันมีความหมายแต่ละจุดของมันนะที่จะทำให้มันส่งเสริมภาพให้รู้สึกว่ามันเป็นภาพที่มันมีธีมเรื่องเดียวกันนะเราต้องคิดก่อนว่าเราจะทำเรื่องอะไรเป็นหัวข้อของเราเช่นเราจะทำเรื่องเกี่ยวกับความสงบอย่างเรื่องความสงบเราก็จะต้องไปหาภาพพระที่แบบเดินแบบที่มันดูแล้วก็อาการสงบนะเราก็จะทำสีให้มันรู้สึกว่ามันทึมๆได้นะดอกบัวอะไรเงี้ยดอกอะไรที่มันแบบอยู่นิ่งๆนะมันจะดูให้ความรู้สึกว่าเป็นสงบเกิดจากลักษณะของเส้นแล้วก็น้ำหนักแล้วก็การกำหนดแสงเงาให้รู้สึกสงบได้นะอยู่ที่การแสดงออกของเราหรือว่าเราต้องการให้มันตื่นเต้นแล้วอาจจะทำให้รู้สึกว่าให้รู้สึกมันมีอะไรที่มันแบบมีท้องฟ้ามีแสงมีอะไรที่มันรู้สึกมันเคลื่อนไหวก็ได้อยู่ที่จุดประสงค์ของเราว่าเราจะแสดงออกอย่างไรนะมันเป็นการแสดงออกที่เป็นการหัวข้อที่มันฟรีและมันกว้างมากเลยว่าคุณจะทำอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าคุณต้องมีหัวข้อกำหนดเข้าไว้เพื่อที่เราจะได้คุมได้ว่าเราทำอย่างนั้นมีเหตุผลเพื่อจะมันส่งเสริมกันอะทุกอย่างที่เราใส่เข้าไปมันจะไปส่งเสริมเล่าเรื่องทำให้เรามีที่ไปที่มาของมันนะเราต้องฝึกในความคิดอย่างนี้เพื่อที่จะให้มันอยู่ในกรอบไม่ฟุ้งซ่านเกินไปไม่ถึงขนาดว่าจะเป็นงานที่ตามจินตนาการไปเลยอันนี้มันจะหลุดจากกรอบของการเรียนมากไปนิดนึงนะตอนนี้ก็อยากจะให้อยู่ในกรอบก่อนแต่ถ้าเกิดเราไปทำงานสร้างสรรค์ส่วนบุคคลตอนที่เราเป็นศิลปินแล้วเนี่ยเราอาจจะทำงานแนวแฟนตาซีซึ่งมันไม่ต้องการเหตุผลเลยเราก็อาจจะแบบมีเรื่องราวหรือว่าเป็นลักษณะที่แบบมันเกินจริงได้นะซึ่งในตอนนี้เราอยากจะให้มันมีธีมมีเรื่องราวอะไรที่ดูง่ายๆนะโดยที่มีความคิดสร้างสรรค์จากเดิมเพิ่มขึ้นมาครึ่งๆก็ได้นะประมาณนี้นะเพื่อที่จะได้ดูลักษณะของการแสดงออกหรือว่าสกิลหรือว่าทักษะฝีมือของเราเป็นเบื้องต้นด้วยนะ
มันอย่างน้อยๆเนี่ยมันจะต้องเขียนภาพออกมาให้เล่าเรื่องได้หรือดูแล้วรู้เรื่องนะมากกว่าที่จะไปทำให้มันมีสตอรี่ซึ่งเราดูแล้วไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรนะตอนนี้พอเราร่างรูปเสร็จของเราแล้วเนี่ยเราก็จะมาใส่น้ำหนักนะอันนี้ก็คือหลังจากเราใช้เกยองแท่งเหลี่ยมทำไปแล้วเราจะใช้ชาโคนะจริงๆมันก็คือไม้เผาหรือว่าไม้วิลโล่หรือว่าที่เป็นไม้ของจีนเนี่ยที่เขาเรียกว่าวิลโล่ชาโคหรือชาโคซึ่งเป็นไม้เผาที่มันจะนิ่มๆเป็นถ่านนะเป็นถ่านนิ่มๆเราสามารถถูได้นะถูได้นะก็มาทำน้ำหนักนะโดยที่เวลาเราลงน้ำหนักเนี่ยเรารู้ว่าเราจะเน้นตัวเอกก็คือพระดังนั้นเราจะต้องทำให้มันเบาๆนะน้ำหนักจะต้องเบาๆน้ำหนักของพระรูปเนี้ยจะต้องเบาๆเพราะว่าต้องการให้เป็นอยู่ระยะหน้าตรงนี้ต้องการให้มันอยู่ระยะกลางเราก็จะกดลงไปนะกดลงไปให้มีความเข้มนะและความเข้มเพื่อที่จะให้พระโดดเด่นออกมานะอันนี้ก็อยู่ที่วิธีการคิดว่าเราต้องการจะเน้นอะไรเราจะปล่อยอันไหนนะอย่างรูปที่เราต้องการจะเน้นเราอาจจะให้อ่อนหรือว่าเข้มไปเลยนะได้สองอย่างอยู่ที่ว่าถ้าเกิดแบ็คกราวด์เข้มเราก็จะต้องทำตัวที่เป็น subject หรือว่าเป็นส่วนที่เราต้องการจะเน้นให้เด่นเนี่ยอ่อนนะก็คือน้ำหนักต้องอ่อนนะเพราะว่าเราจะต้องดูตามลักษณะของรูปทั้งหมดนะเราไม่ได้ดูทีละรูปถ้าเกิดเราไปดูจากรูปถ่ายต้นแบบบางทีจีวรอาจจะเข้มมากเลยแต่เวลามาอยู่ในภาพนี้แล้วเนี่ยเราต้องการจะให้กำแพงเข้มมากกว่าเพื่อต้องการให้แบ็คกราวด์ขับตัวภาพของเรานะเราถือว่าตัวภาพของเราเนี่ยจะต้องนุ่มนวลจะต้องอ่อนเพราะว่าเป็นระยะที่แบบชัดเจนอยู่ข้างหน้านะเราก็จะไม่กดน้ำหนักมากแต่เราจะไปกดน้ำหนักตรงแบ็คกราวด์ตรงกำแพงตรงส่วนที่เป็นของเก่านะก็คือเราจะขึ้นเป็นน้ำหนักกลางทั้งหมดนะอันนี้คือการขึ้นน้ำหนักกลางทั้งหมดนะเป็นการขึ้นรวมๆนะขึ้นรวมๆเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเน้นทีหลังนะเน้นทีหลังนี่ขึ้นน้ำหนักรวมๆนะแล้วก็ใช้มือเกลี่ยนะทิศทางไหนก็ได้นะทิศทางนี้บ้างก็ได้นะทิศทางนี้ก็ได้นะตรงไหนที่เป็นลักษณะของแสงเราก็อาจจะมือเบาๆนะมือเบาๆตรงไหนต้องการให้เป็นเข้มเราก็มือกดหนักนะเพราะตอนหลังเราก็จะมาใช้แสงจากยางลบเนี่ยทำเป็นแสงทีหลังตอนนี้เราขึ้นเป็นน้ำหนักรวมๆกลางๆให้หมดเลยนะเราคิดว่าถ้าเกิดเราจะเขียนจริงๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาอีกเป็นชั่วโมงเนี่ยนะทีนี้เราจะแค่คลิปนี้แค่บอกวิธีการคิดในการทำภาพที่มันแนวคิดของการสร้างสรรค์ภาพว่าวิธีที่เราจะคิดเราจะต้องคิดแบบไหนนะเน้นไปอย่างนั้นมากกว่านะแล้วก็การวางองค์ประกอบเนี่ยก็เป็นเทคนิคส่วนตัวส่วนบุคคลนะสรุปก็คือว่าจะต้องคิดเรื่องให้มันเข้ากับเรื่องของที่เราจะเขียนกำหนดหัวข้อกลางๆก็คือว่าอยุธยานะเมืองเก่าอยุธยาแล้วก็เราก็คิดถึงว่าเราจะทำอะไรให้มันเกี่ยวกับเมืองเก่านะจะทำยังไงดีจะทำเป็นเรื่องอารมณ์เขารู้สึกอย่างไหนต้องการแสดงอารมณ์แบบไหนต้องการแสดงเรื่องราวแบบไหนก็เป็นลักษณะส่วนตัวของเราที่เราจะต้องไปคิดต่อนะแล้วเราก็มาจัดองค์ประกอบโดยที่ถ้าเกิดคนที่ทำ Photoshop เป็นก็ไปกำหนดภาพลงใน Photoshop ก็จะทำให้เราทำง่ายหรือถ้าเกิดเราไม่ใช้ Photoshop เราก็ใช้สเก็ตมือสเก็ตองค์ประกอบของเรานะเป็นงานสร้างสรรค์เน้นการคิดของภาพให้มีความคิดอะไรแปลกใหม่นะโดยที่เราจะดูถึงเรื่องความคิดสร้างสรรค์หรือว่าถ้าเกิดเราไม่ถนัดเลยเนี่ยเราจะเขียนเป็นภาพเหมือนธรรมดาก็ได้นะแต่งานที่ผ่านมาที่งานที่นักเรียนส่งมาให้ดูบางคนเนี่ยก็เห็นว่าแบบ
การเรียนแบบออนไลน์นะบางทีมันต้องขยันมากๆเลยต้องสังเกตมากๆต้องมีใจมากๆหรือว่าถ้าเกิดเราไม่เข้าใจจริงๆเราจะต้องโทรมาถามหรือว่าอะไรมากนะติดต่อกันนะถ้าเกิดเราไปทำเองจนเสร็จแล้วส่งมาให้ดูเนี่ยแหมเราก็ไม่รู้จะวิจารณ์ยังไงนะเพราะว่าเห็นงานแล้วก็เราก็แนะนำต่อไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรที่ทำไมถึงทำงานเป็นอย่างนั้นบางทีเราก็ไม่รู้นะมันต้องคุยกันอะนะตอนนี้ถ้าเกิดเราทำงานแล้วก็มีปัญหาอะไรเงี้ยให้โทรมาหาผมได้นะแล้วก็คุยกันปรึกษากันได้นะโดยตรงก็ได้นะไม่ต้องเกรงใจนะแต่งานที่เราทำเองเราจะต้องให้รู้สึกว่าเราเนี่ยตั้งใจทำจริงๆอยู่กับมันนะแล้วก็คิดค้นอยู่กับมันหาเทคนิควิธีการเขียนเรียกว่ารูปนึงเนี่ยต้องมีเวลาอยู่กับมันเยอะนะบางทีอาจจะต้องเขียนหลายๆรูปแล้วมาคัดเลือกหรือว่าอะไรแต่ละคนหาวิธีเพื่อจะให้ทำงานให้ตัวเองได้ดีขึ้นนะคืองานศิลปะเนี่ยมันจะต้องลงมือทำนะลงมือทำแล้วก็มีปัญหาอะไรก็มาปรึกษาเพราะว่าเราไปแนะนำหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรตั้งแต่แรกเพราะเราไม่เจอกันใช่ไหมก็โทรมาหาได้นะแล้วก็มาปรึกษาได้นะโดยที่แบบยังไงล่ะส่งเข้ามาในไลน์ก็ได้นะไลน์ผมก็คือเบอร์โทรศัพท์เซฟแล้วมันก็จะขึ้นไลน์อัตโนมัตินะช่วงนี้ผมอยู่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะก็โทรมาคุยกันได้นะเบอร์โทรศัพท์ก็0947811001นะก็คุยได้อันนี้เวลาขึ้นรูปเนี่ยขึ้นรวมๆให้หมดเลยนะขึ้นให้เป็นกลางๆนะจริงๆท้องฟ้าเนี่ยจะทำก็ได้ถ้าเกิดอยากจะทำนะแต่ถ้าเกิดไม่อยากทำก็ไม่เป็นไรนะอาจจะรู้สึกว่าตรงนี้มันรกพอละตรงนี้มันมืดพอละเราอาจจะแบบให้มันมีเกินๆมานิดหน่อยนะก็ได้นะถ้าต้องการความสะอาดเราก็ไม่ต้องทำท้องฟ้าก็ได้นะเวลาเราปาดเราก็ปาดผ่านๆนะอย่าไปกดแรงมากให้มันผ่านๆนะแล้วเราก็ใช้สันมือเนี่ยในการเกลี่ยนะเบรนมันเกลี่ยให้มันกับกลมกลืนมันจะได้ไม่แข็งกระด้างหลังจากนั้นเราก็จะใช้ยางลบในการมาขุดแสงนะเนี่ยใช้ยางลบมาทำแสงโดยเคล็ดลับก็คือว่าเราจะต้องให้ยางลบสะอาดอยู่เสมอโดยที่ดูต้นแบบว่าแสงมันเข้ามาทางไหนแล้วเราก็ลบให้เป็นน้ำหนักอ่อนนะในรูปนี้เราต้องการจะให้รูปพระเนี่ยเด่นเราก็ให้แสงเนี่ยบางทีมันไม่มีแสงในรูปเราก็ทำแสงขึ้นมาได้นะเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เราทำแนวคิดแนวสร้างสรรค์นะเราอาจจะคิดแสงเงาของเราขึ้นมากำหนดทำให้มันภาพมันสวยงามตามความพอใจของเราได้เลยนะงานสุดท้ายมันก็จะเหมือนกับเป็นสรุปความคิดรวบยอดของเราที่เราทำมาตลอดเทอมแล้วก็พอมาถึงปลายเทอมเนี่ยเราก็อยากจะสร้างสรรค์ในสิ่งที่เราอยากจะทำนะการแสดงออกมาได้เต็มที่นะอันนี้ถ้าเกิดเราเขียนให้ดูถ่ายตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเราจะตัดแค่นี้นะแล้วมีอะไรก็ให้โทรมาถามได้เลยนะจะทำแค่นี้ไว้ให้ดูเป็นไอเดียก่อนนะฮะ